เปิดท้าลมหนาว21ธันวาคม2563นี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะมาบอกข่าวการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหอโบสถ์101หนึ่งเดียวในโลกที่สวยงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงโบสถ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านเอกลักษณ์ของจังหวัด101โดยจะเปิดเป็นทางการในวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2563นี้เวลาเปิดปิดสำหรับชั้นที่2และ3ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนชั้นที่28ถึง35เปิดบริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาและเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาอัตราค่าบริการ 1. บุคคลทั่วไปคนละ50บาท 2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-70 ปีคนละ40บาท 3. หน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนตั้งแต่20คนขึ้นไปมีหนังสือขอเข้าชมคนละ40บาท 4. นิสิตนักศึกษานักเรียนคนละ40บาท 5. นิสิตนักศึกษานักเรียนตั้งแต่10คนขึ้นไปและมีหนังสือขอเข้าชมคนละ30บาท 6. ผู้สูงอายุที่มีอายุ71ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี 7. เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน90เซนติเมตรเข้าชมฟรี 8.ผู้พิการ9ประเภทเข้าชมฟรี 9. พระภิกษุสามเณรแม่ชีตามเวลาที่กำหนดเข้าชมฟรีหอโหวต101เป็นรูปเครื่องดนตรีโหวตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสัญลักษณ์เมือง101ตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หน้าบึงพลานชัย101เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2560ความสูง101เมตรเทียบเท่าตึก35ชั้นฐานกว้าง30เมตรยอดโบสถ์กว้าง20เมตรรวมพื้นที่3621ตารางเมตรชั้นชมเมืองคือชั้นที่28ถึง34โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามความมีเสน่ห์ของเมือง101ได้รอบทิศแบบ360องศานับเป็นมงคลอย่างยิ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำมาประดิษฐานณหอโหวตชั้นที่34เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ประชาชนได้ขึ้นไปเคารพสักการะอีกด้วยส่วนพื้นที่อาคารชั้นที่35เป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัด101ชั้นอื่นๆสำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร้านอาหารงบก่อสร้าง341ล้าน8แสนบาทการเดินทางมาเที่ยวที่101การคมนาคมสะดวกสบายมีสนามบินให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองมีโอกาสมาแวะเที่ยวเมืองเกินร้อยแล้วทุกท่านจะประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีค่ะ